สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ค่ายบางกุ้งนะครับหรือวัดบางกุ้งเป็นวัดหรือค่ายในตำนานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับตอนนี้เป็นช้างทรงนะครับนี่ครับที่นี่ก็จะมีเรื่องราวนะครับเรื่องเล่าเป็นตำนานนะครับเป็นประวัติศาสตร์นะครับปืนใหญ่สมัยนู้นเลยนะครับเนี่ยครับปืนใหญ่ตรงนี้เป็นศาลเจ้าตากนะครับตรงนี้ก็จะมีทหารจีนที่เป็นทหารอาสานะครับที่มาร่วมรบกอบกู้เอกราชสมัยนู้นนะครับผมเราเดินขึ้นข้างบนได้ไหมไปไหนมาแล้วเดี๋ยวพาเดินชมนะครับพาเดินชมด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นองค์สมเด็จพระเจ้าตากนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทหารนะครับที่ร่วมรบสมัยนู้นนะครับครับก็จะมีทั้งคนไทยแล้วก็คนจีนนะครับผมนะครับแต่ตอนนี้พื้นร้อนมากเลยนะครับโอเคตอนนี้เป็นปืนนะครับปืนหล่อสำริดสมัยนู้นนะครับเนี่ยหล่อเหล็กหล่อสำริดนะครับสมัยนู้นเลยเดี๋ยวเราลงกันเพราะว่าร้อนมากเลยถ่ายรูปนาบอดเป็นถ่ายแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปที่อันซีนนะครับอีกที่หนึ่งนะครับผมเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะฮะของที่นี่และถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของเมืองไทยอีกที่หนึ่งนะครับเป็นโบสถ์ที่ปกคลุมไปด้วยรากของต้นไทรนะฮะสวยงามมากเลยนะครับดูลักษณะของรากไม้นะครับที่คุมชอนชัยคุมพระโบสถไว้นะฮะเป็นมรดกของแผ่นดินนะครับครับเดี๋ยวมาดูใบเสมาป้าลูกก็ถ่ายอยู่ออกมาอย่ายุ่งอายาถ่ายต่อครับ1 2 3ต้นไทรต้นกลางต้นกลางอันนี้เป็นต้นกลางตัวนี้รากมันจะไปเป็นเพื่อตระกูลไทรแหละดูตรงนี้สวยงามมากเลยสวยงามมากเลยวนสักดูสักรอบนะครับอันนี้เป็นใบเสมายอดหักไปแล้วจะโดนลมหรือว่ายังไงไม่รู้นะครับต้นกลางนะฮะดูลักษณะตรงนู้นนะฮะครอบเขาเรียกจั่วนะฮะจั่วของพระโบสถ์หลังเก่านะเนี่ยเจอดูดิซูมเลื้อยตามจั่วมาเลยตัวนี้โอ้โหสวยงามมากนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับสวยงามนะฮะเป็นธรรมชาติสรรสร้างไว้นะครับด้านบนก็มีลายปูนปั้นนะ
ฮะอะไรนะว่าใช่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 แหลมโบไปเสมาสมัยเริ่มสมัยสร้างโบสถ์ยุคแรกเลยนี่มีหน้าไม่แน่ใจเดินเข้าไปเลยพร้อมกับความทับเอวนะก็จะมีทางใบใหญ่ที่รองรับถ้าสมาชิกจะอยู่บริเวณตรงด้านหน้าหลวงพ่อบ้านแหลมภายในโบสถ์นะครับก็อธิษฐานอะไรต่อเมื่อไรเข้าว่าไปนะครับขอเจ้าชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ได้นำผ้าสบายชิดของที่จากทางผมให้ถ่ายหลวงพ่อนั้นถ้าไม่มีรากไม้ยึดเหนี่ยวไว้นี่ก็คือจะน่าจะทลายลงมาแล้วเนี่ยตัวนี้โอ้โหแบบแน่นๆเลยเขาค่ายรบนี่แหละค่ายทหารนะครับโอ้โหตรงนี้แน่นๆเลยนะฮะรากไม้แน่นๆเลยจุดนี้ตรงนี้ก็จะมีต้นโพผสมนะครับโบสถ์เหมือนว่าจะมีข้อมูลนะครับที่กำแพงเพชรนะครับก็จะมีที่หนึ่งแล้วก็ราชบุรีที่หนึ่งนะครับกาฬสินธุ์พระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็สมุทรสงครามสมุทรสงครามคือที่นี่นะฮะที่นี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเป็นลักษณะที่ต้นไม้นี่คุมไว้อย่างนี้จะซูมเข้าไปดูโครงสร้างที่มนุษย์สร้างแล้วก็ธรรมชาติก็สรรสร้างร่วมด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นช่องหน้าต่างนะตัวนี้เป็นช่องหน้าต่างครับเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะครับผมนี่ครับเพราะว่าหลวงพ่อครับทุนอุ้มบุญเล็กๆนะฮะหรือตั้งพันแก่ให้เป็นหน้าโบสถ์แล้วก็พวกนี้ร่างกายไม่สมรับไม่ไหวถ่ายด้านนอกได้นะตีเขาไม่ให้นำกล้องไปถ่ายด้านในเดี๋ยวขอซูมนะครับซูมด้านนอกมาวิธานนะที่เขาประจำการหรือดูแลอยู่ตรงบริเวณหน้าหัวผมว่าเนี่ยตรงนี้ได้เป็นเสียงประกาศที่จะได้ตัดขาหลังมาเนี่ยอยากจะขอเข้าก่อนมันดึงมาไม่ได้มันทรมานเหลือเกินครับเดินเขาบวชก่อนนะครับท่านนี้ต่อแถวมานะครับเดินเขาบวชเลยครับเดินเขาบวชเลยนี่เป็นจุดถ่ายภาพเลยครับถ่ายภาพครับการถ่ายภาพครับผู้บุญเล็กข้าวก่อนได้นะผู้บุญเล็กนะครับเข้าเฉพาะส่วนของคุณแม่นะคุณแม่กับลูกสองคนเท่านั้นผู้ติดตามรอก่อนเดี๋ยวก็ได้เข้าแล้วครับผู้ติดตามรอก่อนรอถ่ายภาพแล้วนะครับเดี๋ยวภาพที่ผมบอกไปเจอได้เลยครับสำหรับคนที่จะเข้าไปในพระอุโบสถนะครับไปชมด้านในก็จะต้องมาเข้าคิวกันมาเข้าคิวกันตรงนู้นนะครับฝั่งนู้นนะจะมีเจ้าที่จัดระเบียบในการเข้าชมเพราะว่าพื้นที่แคบมากครับเดี๋ยวระหว่างที่เรารอจะพาเดินชมบรรยากาศรอบวัดแล้วรอบค่ายนี่ครับเขาก็จะมีการปั้นนะครับปั้นรูปเขาเรียกอะไรทหารนะครับที่ฝึกกันสมัยก่อนนะก็ฝึกแม่ไม้มวยไทยอะไรกันตรงนี้นะครับเนี่ยครับพอดีเดินมาเห็นไม้ผูกผ้าสามสีไว้นะครับเป็นลักษณะสามเหลี่ยมไม่แน่ใจว่าคือไม้อะไรนะครับก็ดูแล้วน่าจะมีความสำคัญในพื้นที่จุดนี้ตรงนี้นะครับเป็นไม้ลักษณะสามเหลี่ยมนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ทำอะไร
เดี๋ยวไปเดินชมต่อนะครับทองดีฟันขาวตัวนี้จะเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวมีชื่อเลยนะครับมีพิชัยอาสามีทองดีฟันขาวคือคนนี้นะครับก็ใครอยู่เนาะนี่บอกนั่นไอ้ขนมต้มนั่นว่าแล้วนายขนมต้มนะตัวนี้เป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะเป็นคู่มวยนะครับเดี๋ยวมาดูรูปปั้นนะครับที่เป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยหรือการต่อสู้การฝึกยุทธวิธีสมัยนู้นนะครับนี่มีท่าของกระบองการใช้ดาบคู่นะครับแล้วก็การป้องกันตัวอะไรต่างๆนะนี่จระเข้เขาเรียกอะไรนะก้านคอนี่การใช้กระบองทวนอะไรต่างๆครับหรือการใช้ดาบคู่ทำในการฝึกก็มีการใช้ดาบใช้เท้าใช้อะไรต่างนะครับส่วนประกอบของร่างกายนะเป็นอาวุธได้ทั้งนั้นนะครับผมครับครับส่วนด้านนี้กำลังด้านนี้เป็นเกี่ยวกับแม่ไม้มวยไทยนะกำลังปั้นอยู่ครับกำลังปั้นอยู่ก็มีท่าทางต่างๆนะครับมีหลายขบวนท่าเลยก็จะมีชื่อนะย่อเข่าพระสุเมนนี่เสยคางเลยนะอันนี้อะไรถวายวงสวายแหวนสักอย่างนี่นะฮะแต่ไม่มีชื่อนะครับอันนี้กำลังจะก้านคอไม่โดนนะครับโดนคู่ต่อสู้นี่ส้นประมาณนี้นะฮะมาชมกันต่อนะครับผมตัวนี้เป็นอันปู่สมเฝ้าทรัพย์ตัวนี้สร้างใหม่นะครับผมตัวนี้สร้างใหม่นะตัวนี้โบสถ์เดี๋ยวไปดูโบสถ์กันแต่ตอนนี้เข้าไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นโบสถ์รู้สึกมีการถมพื้นที่ขึ้นมานะครับเพราะว่าข้างล่างจะต่ำลงหรือเปล่ามีการสโลปลงนิดหน่อยนะล็อกโซ่อย่างดีเลยขอชมบรรยากาศรอบนอกนะครับผมบรรยากาศรอบนอกตัวนี้ปักอะไรไม่รู้เนี่ยต้นโมกหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นสารนะครับอันนี้เป็นต้นโพชมรอบๆนะครับฝั่งด้านนี้มีกาแฟด้วยนะมีร้านกาแฟด้วยครับตัวนี้เป็นจะมีตัวนี้เป็นพม่านะนี่ครับเป็นรูปปั้นของพม่าตัวนี้น่าจะเป็นคนไทยโดนเขาเรียกอะไรอ่ะโดนทำร้ายนะครับโดนทารุณนะครับน่าจะเป็นเฉลยศึกอะไรสักอย่างนะนี่ครับก็จะมีอยู่รอบโบสถ์อยู่รอบพระอุโบสถนะคนไทยก็แสดงอาการเจ็บปวดทรมาน
นี่น่าจะเป็นเฉลยศึกนะเป็นเฉลยศึกนี่ใช้เป็นคนหาบของหาบค้อนหาบอะไรในการก่อสร้างก็จะมีนายทหารควบคุมตัวนี้น่าจะเป็นนักโทษนะครับนักโทษหรือเฉลยสมัยนั้นก็จะโดนไม้คีบคออะไรประมาณนี้นะมีไม้ลักษณะอย่างนี้ครับจะมีทหารพวกหมวกนี้น่าจะเป็นพม่านะครับควบคุมเองครับมีลักษณะท่าทางต่างๆแต่ไม่รู้ว่าสื่อเกี่ยวกับอะไรนะครับตัวนี้ก็นอนหงายนะรู้ว่าสื่อถึงอะไรตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของเจ้านายที่นั่งแต่ข้างล่างนี่รู้สึกจะไม่ปิดบังนะเพราะอะไรไม่ทราบแล้วก็นี่จะมีทหารไทยกำลังเงื้อดาบนะครับแล้วก็จะมีคนหนึ่งห้ามไว้นะครับตัวนี้เป็นลักษณะการต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับแล้วก็มีการเพี้ยงพับนะครับของทหารพม่านี่ด้านล่างตรงนี้ตัวนี้ก็จะมีนักมวยนะอ้าวหน้าคุ้นๆนะหน้าคุ้นๆนะครับเนี่ยหน้าคุ้นๆมากเลยหน้าคุ้นคนนี้ก็หน้าคุ้นนะคนนี้ก็หน้าคุ้นๆนะครับผมหน้าคุ้นๆมากเลยนะครับครับมาชมต่อกันอีกด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จำลองตัวนี้เป็นสระน้ำโบราณนะสระน้ำโบราณ400ปีนี่น่าจะตั้งแต่สมัยนู้นนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นจำลองการเข้าเฝ้าของทหารสมัยนู้นนะครับแล้วก็มีการทำพิธีนะครับมีการทำพิธีอะไรสักอย่างนะครับผมครับค่ายบางกุ้งขออนุญาตนะครับเด็ดพระเจ้าตากนะครับตัวนี้เป็นบ่อน้ำในสมัยโบราณนะครับบ่อน้ำ400ปีสมัยนู้นก็จะก่อด้วยศิลาแรงนะครับผมนะครับก็จะมีศิลาแรงเก่าๆด้วยศิลาแรงครับมีนายทหารนะครับองคลักษ์มาชมกันต่อนะครับตัวนี้จะเป็นรูปปั้นทหารนะครับยืนเข้าเวรหรือรักษาการอยู่นะครับรอบบริเวณอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยทหารไทยลักษณะการแต่งกายก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทหารจีนทหารร่วมรบนะครับทหารอาสาจะแต่งกายชุดนี่ประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้าว่าคืออะไรศาลวีรชนนะครับตัวนี้จะเป็นศาลวีรชนวีรชนนักรบผู้กล้าสมัยโบราณนะครับผมนี่ศาลวีรชนไทยจีนค่ายบางกุ้งนะครับสร้างขึ้นเมื่อตั้งแต่พ.ศ. 2311นะครับนี่ก็จะเป็นองค์สมเด็จพระเจ้าตาก
ค่ายโบราณก็จะมีหอคอยนะครับไว้สังเกตการสมัยก่อนก็จะสร้างเป็นไม้สูงขึ้นไปนะเดี๋ยวตัวนี้เป็นเรียกอะไรสมัยใหม่ละก็คือสร้างไว้เป็นสัญลักษณ์เข้ามาฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามมาเดินมาดูว่าเป็นอะไรบ้างก็จะมีสวนสนุกให้เด็กเล่นนะมีไดโนเสาร์เป็นฝั่งของรักเหมือนกันเลยเหรออ๋อใช่ส่วนเดียวกันตัวนี้ก็จะเป็นเรือนไม้โบราณตอนนี้น่าจะเป็นกุฏิของพระสงฆ์ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมาให้อาหารม้ากันอย่าไปใกล้มันนะมันกินหัวเลยนะมันกัดหัวเลยนะมาจะให้อาหารอะไรก่อนกัดเลยมันคาบหัวเลยจิกหัวเลยแพ้มันกินหรือเปล่ากูนี่แพ้ตัวเบลอเลยนี่แพ้นี่แพ้ตัวนี้ได้กินบ้างเหรอนี่แพ้ตัวเบลอเลยโอ้อุดมสมบูรณ์มากเอางั้นแหละให้คนเลี้ยงแต่ว่านี่มันอิ่มแล้วไม่เอาต้องเอาเหน็บไว้เหน็บไว้ของตกพื้นไม่กินนะแพ้ใช่หรอใช่โอ้โหรู้มากนะอันนี้มันโอ้โหนี่เอาขึ้นข้างบนเลยมันกินสบายเหรอมันกินก้านอยู่เลยโอ้โหฉลาดนะไม่กินก้านให้มันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ท่าน้ำค่ายบางกุ้งนะครับค่ายจีนบางกุ้งท่าน้ำเป็นแม่น้ำประวัติศาสตร์นะครับที่ใช้ในการล่องเรือลบเข้ามาเรือสำเภานะมาจากอ่าวไทยฝั่งนู้นนะครับมาจากอ่าวไทยลมเย็นดีนะครับท่าน้ำไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในต่อรูปเสาลีพระเจ้าตากนะครับแล้วก็หลวงพ่อแล้วก็ทหารนะครับแล้วก็ปืนจำลองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะดูอีกจุดนะครับตัวนี้จะเป็นรูปปั้นของทหารจีนนะทหารอาสาร่วมสู้รบกับชาวพม่านะร่วมสู้รบกับทหารพม่านะต้องไปสัมผัสหน้ามาของจริงหรือเปล่าเป็น
นะน่าจะของจริงแหละอ๋อไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ไม้ ไม่ใช่คือไม้หมายถึงว่าไม่ใช่ของจริงครับนี่เป็นกลุ่มทหารไทยนะทหารสมัยนู้นเลยใช่นี่เป็นต่อสู้นะครับการต่อสู้กับชาวพม่าทหารพม่าฝั่งนี้เป็นทหารไทยนะครับไม่ก่อนนี้ไม่มีเสื้อผ้าใส่นะเป็นเสื้อผ้านี่เป็นอะไรที่หายากมากเดินไปฝั่งนู้นก็ได้ไปนี่ท่าไม้เด็ดเลยนะนี่ตีนเหยียบหน้าเลยตัวนี้โอ้โหเรียกอะไรไม่รู้นะเรียกท่าอะไรไม่รู้นี่ทหารไทยกำลังกระโดดกำลังฟันศอกนะจับหัวแล้วจะศอกลงกลางกระบาลตัวนี้เป็นลูกประหารตัวนี้กำลังลำเพลงประหารอยู่ตรงนี้ด้านบนนู้นก็จะเป็นทหารจีนกำลังเฝ้าเวียนยามนะครับนี่ครับการยิงปืนใหญ่สมัยก่อนนะเขาก็จะยัดดินปืนเข้าไปยัดลูกกระสุนเข้าไปนะครับกำลังทำการยัดดินปืนเพื่อที่จะยิงปืนใหญ่ฝั่งนี้มีอะไรให้ดูบ้างฝั่งนี้ไม่มีแล้วนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับชมบรรยากาศรอบๆค่ายบางกุ้งนะการตรวจยามเวรสมัยก่อนนะครับนี่ภาพจำลองการใช้ปืนใหญ่สมัยโบราณนะครับผมโอเคครับ